นายกลงตู่ก็เป็นห่วงเหมือนกันวันนี้คุณธนากรโคศกรัฐบาลก็ออกมาว่านายกรัฐมนตรีก็เป็นห่วงเรื่องของโควิดนะครับเพราะว่าคือตอนนี้เนี่ยแม่ผมได้ชอบสำนวนของคุณเปีวสีเงินป้าเปียวสีเงินจากคอลัมน์หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะครับคุณเปียวบอกว่าในขณะที่ชาวโลกเขาตื่นตระหนกตกใจกับโอมิครอนเนี่ยแต่ว่าสําหรับประเทศไทยเนี่ยโอละลาเลย รู้สึกอย่างนั้นหรือเปล่าไม่ทราบคุณผู้ชมรู้สึกอย่างนั้นไหมครับว่ามันก็ไม่ก็เชื้อมันไม่แรงไงมันก็จะกลายเป็นโรคประจําถิ่นนะมันก็จะไม่เป็นอะไรแบบนะครับก็ป,ป้องกันเราใส่หน้ากากเอาอะนะครับโอละล้าไหมคือคือถ้ามองเท่าเรื่องสุขภาพอย่างเดียวะนะบอกว่าเอาละโอมิครอนมันไม่แรงติดเชื้อมากก็จริงแต่ไม่แรงรักษาอยู่ตัวที่บ้านไม่ต้องไปโรงพยาบาลนะครับถ้ามองในเรื่องสุขภาพอาจจะไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรในแง่ของสุขภาพ เพราะว่าผู้เสียชีวิตก็น้อยรายนี่เพิ่งมีรายเดียวที่ติดกันมาที่คอทียังกฤษแต่ว่าผลกระทบทางสังคมเศรษฐกิจสิครับไอ้นี่จะร้ายแรงทางสังคมอาจจะต้องปิดกิจกรรมกิจการอีกกระทบต่อเศรษฐกิจอีกเป็นวงกว้างอีกการบินอีกระหว่างประเทศอีกกระทบกันไปหมดนี่แหละครับคือที่ข้อเป็นห่วงสุขภาพเป็นห่วงไหมติดก็เป็นห่วงแหละถึงไม่ร้าแรงก็เป็นห่วงแต่ว่าสังคมเศรษฐกิจ น่าห่วงกว่านะครับเพราะดูตัวเลขสิครับจีมง,งานขึ้นตัวเลขมาวันนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยเห็นตัวเลขเนี่ยนะครับที่ที่สบอคอรายงานเนี่ยเห็นตัวเลขแล้วเยอะมากครับเจ็ดแสนกว่าคนนะติดเชื้อโควิดในวันนี้นะครับผมเห็นแล้วก็แปลกใจเหมือนกันก่อนหน้านี้คิดว่าขึ้นไปที่ห้าหกแสนเนี่ยนะครับคิดว่าเยอะแล้วนะ นี่ขึ้นมา7,768คนนะวันเดียวนะครับตอนนี้ตัวเลขไปที่272ล้านคนเศษติดเชื้อไปในวันเดียว7,768คนตายวันเดียว7,822คน